ทุกคนครับคือผมได้ข่าวมาว่าคิงพีชเนี่ยมันอัปเดตมาใหม่ใช่ไหมใช่ทุกคนรู้แล้วแต่กูยังไม่รู้อ่ะผมรู้แล้วครับผมเพิ่งรู้เมื่อวานนะครับแล้ววันนี้ผมก็มาอัดคลิปเลยนะครับผมทำเพื่อทุกคนขนาดนี้ทุกคนยังไม่กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์อีกเหรอครับไหนลองกดให้พี่ชื่นใจเลื่อมมือลงไปกดไลค์ให้พี่ชื่นใจสิทุกคนอ้าวกดแล้วใช่ไหมขอบคุณมึงจะทักมาทำไมนะเฮ้ยอ่ะขอบคุณนะครับที่กดไลค์ปิดเฟซมึงเลยไม่ไหวทศจีครับพอดีผมแบบอารมณ์ขึ้นครับทุกคนทศจีโอเคทุกคนยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าคิงพีเนี่ยอัปเดตอะไรมาใหม่เดี๋ยวผมจะบอกให้เอาบุญนะครับกดไลค์ก่อนใช่ไหมกดไลค์ยังกดใช่ไหมกดแล้วผมจะบอกว่าคิงพีอัปอะไรมาใหม่นะครับทุกคนก็คือคิงพีเนี่ยอัปดาบของบิ๊กมัมนะครับทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าบิ๊กมัมคือตัวอะไรนะครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆแล้วบิ๊กมัมคือแฟนพี่เองนะครับที่ทุกคนเห็นว่าพี่ไม่เปิดตัวเนี่ยคือบิ๊กมัมคือแฟนผมเองก็ไม่น่าใช่วะก็ไม่ได้ใช่กูโม้เลยกูเนี่ยก็คือผมมีดาบบิ๊กมัมแล้วนะครับทุกคนจริงๆแล้วจริงๆผมมีแล้วนะครับคืออัปเดตปุ๊บผมก็มีเลยเพราะผมเนี่ยได้ไปเอาง่ายคือผมไปข่มขู่เจมเอานะครับคือแบบอัปเดตเหรอเจมมึงเอาดาบมาให้กูได้อะไรประมาณนี้นะครับใช่คือผมไปข่มขู่เจมเอานะครับเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับทุกคนแน่ลบหลู่กันเข้าไปว่าผมไม่มีกระบองของบิ๊กมัมลบหลู่กันเข้าไปแหกตาดูซะโคตรเท่เห็นไหมคือผมบอกเลยว่าผมมีกระบองบิ๊กมัมจริงๆมันเรียกว่ากระบองนี่เรียกว่าดาบแล้วกันนะครับผมมีดาบบิ๊กมัมจริงดูซะดูเข้าไปไอ้พวกไม่มีคุณไม่มีก็ดูเข้าไปสิโทษทีครับผมอินไปหน่อย โอเคจากบิ๊กมัมเนี่ยมันอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับทุกคนอัปเดตมาประมาณ2วันแล้วนะครับแต่ผมก็เพิ่งได้นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่รหัสพี่ครับเป็นรหัสของน้องกันต้านะครับเป็นลูกแคนผมนั่นเองซึ่งน้องเขาเล่นโหดมากจริงๆเขาเป็นลูกแคนผมนะครับโอเคก็ดาบบิ๊กมัมนะครับวิธีได้ก็คือเราต้องตีบอสออสเอานะครับทุกคนบอสออสก็คือตีจากไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวสูงๆใหญ่ๆไอ้ตัวแบบไอ้ตัวที่มันดูดเงาอะใช่ไหมวะใช่ครับไอ้ตัวอะไรตัวที่มันแบบชอบดูดเงาคนอื่นเนี้ยเกาะแดกอะเอาง่ายๆไม่มีเงาอะพูดถึงเรื่อยตัวทีนะครับถ้าผมพูดจาไม่ค่อยไม่ค่อยไพเราะแล้วก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าผมไม่ใช่คนไทยแล้วผมก็ไม่ใช่คนในโลกเลยครับจริงๆผมโอ้ยเชี่ยพอกูขี้โมยเนี่ยกูพอเถอะโอเคดาบบิ๊กมัมนะครับเอาง่ายคือแม่งมี2สกิลนะครับทุกคนซึ่งถ้าผมมารีวิวคลิปมันสั้นไปเนี่ยไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามันมีแค่2สกิลนะครับของสำหรับดาบบิ๊กมัมนะครับแต่ก็อัตราได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าผมลูกแคนผมเนี่ยตีเอาค่อนข้างจะนานพอสมควรไม่รู้ว่ามันตีกี่ร้อยครั้งกว่าจะได้นะครับแต่ก็ได้ยากมากนะครับอัตราดรอปนี้ค่อนข้างที่จะยากนะครับผมคิดว่านะแต่ก็การฟันมาดูมันดูมันฟันดิโอ้โคตรเท่ผมว่ามันความสวยมันก็สวยนะแต่ผมไม่ค่อยเห็นบิ๊กมัมถือดาบเลยจริงๆบิ๊กมัมมันไม่ค่อยออกโรงเลยช้ำนะครับในวันพีชนะครับแต่ช่วงนี้ก็ได้ข่าวว่ามันจะมาบวกกับใครโดนหรือวะใช่ป่ะไม่ได้ดูนานเอาเป็นว่าใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับอันนี้เวลตันใหม่เหรอ2210นี่เพิ่งรู้นะครับมาเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิล X ดูนะครับว่ามันสกิลเป็นยังไงครับเปิดตีก่อนอุ้ยอติวะสั้นนะอู้หายคิเคลือบดูดิอุ้ยอุ้ยสวยจัดทุกคนอุ้ยอุ้ยสวยจัดๆนะครับดูดิคือสวยอ่ะกูเป็นอะไรกับมือเนี่ยมาดูสกิลแรกครับผมว่าทุกคนน่าจะอยากดูแล้วแหละมาผมก็อยากดูเหมือนกันว่ามันคืออะไรขอใช้สกิล Z ก่อนเลยละกันนะครับต้องเป็นสกิลไกลแน่นอนไกลมึงสิอย่างนี้ไม่ไกลเลยแม่งขาคืบดีปะโถอันโดใช้รู้ใหม่นะครับฟึบมันกดแช่ไม่ได้เหรออุ๊ยแรงเลยเนี่ยทุกคนถือว่าแรงเอาเรื่องนะครับดูการฟันมันก็โอ้โหเข้าทีละ16,000นะครับ16,000หรือ1,600วะเข้าทีละ1,600เลยนะครับอัพสวอร์ด2,500เต็มโอเคเดี๋ยวลองใช้ใหม่ครึ่งหลอดอะครับครึ่งหลอดของบอสตัวเนี้ยก็แรงนะครับผมว่าแรงๆเท่ากับแรงกว่ากำอีกแล้วแรงกว่าผลยางอีกนะครับผลยางคือใช้สกิลแบบนี้คือลดประมาณครึ่งนึงเหมือนกันครับแต่อันนี้คือตีแรงมากดูดิ4,500ถึง1,600ประมาณนี้เนาะคือแรงจัดๆเลยมาดูสกิล X นะว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยี่กูตกใจเลยโคตรคุ้มแม่งกูต้องกลับมารันวงการคิงพีทแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมารันวงการคิงพีทนะครับทุกคนใช่ฮึบมังกรโอ้โหมังกรเขมือบหอยนะครับเอ้ยไม่ใช่
มังกรอะไรไม่รู้อ่ะคือแบบโคตรแรงอ่ะเอออะไรอันตกวะนี่อันนี้เป็นฮะโยรุถ้ามันถือดาบได้เอ้ยมันถือดาบได้2เล่มเหรอฮะอ่ะถ้าทวัดกับโยรุนะครับก็โยรุแรงกว่าอารุสกิลเซตสกิลเอ้ยประมาณเท่ากันนี่ประมาณเท่าๆกันครับโยรุแรงกว่านิดนึงโยรุแรงกว่านิดนึงก็มันเติมอ่ะเนาะดาบมันเติมแต่อันนี้คือไม่เติมอ่ะคือฟรีแล้วมันแรงจังครับทุกคนผมก็งงมากเลยนี่คือทำฟรีใช่ไหมคือฟรีทำไมแรงจังเลยอ่ะไงมันแรงจังเฮ้ยโยรุสกิลเอ็กของโอ้สกิลเอ็กไม่ค่อยแรงเลยว่ะแม่งกากว่าไอ้เหี้ยโยรุสกิลเอ็กโคตรกากเลยสกิลเอ็กไม่โคตรแรงค่อยแรงอ่ะแต่สกิลเอ็กของอันนี้แรงกว่านะครับสกิลเอ็กของบิ๊กมัมใช่ไหมเออใช่ของแฟนผมนั่นแหละรอบหนึ่งแล้วกันปุ้มไม่เท่ากันนี่หว่ามันประมาณเท่าๆกันแหละครับทำไมสกิลแซ่บมันแรงวะหรือมันกูว่าให้ผมเดานะครับทุกคนให้ผมเดานะถ้าผมเดานะครับจากประสบการณ์ที่ผมเล่นฟรีไฟมาเนี่ยคือมันเอาโมเดลของโยรุเนี่ยมาอีดิทใหม่นะครับหรือมาแก้ไขนั่นเองลักษณะการถือแม่งเหมือนกันเลยสกิลแม่งก็คล้ายๆกันอีกถามว่าทำไมผมรู้ล่ะครับมันเหมือนฟรีไฟเลยทุกคนฟรีไฟมันก็แบบแนวนี้แหละคือแบบเอาสกินเก่าๆมาขายมารีเวทไปแล้วก็มาขายหลอกกินเงินคนไปเป็นวันสวัสดีครับพอดีผมก็เติมนะสวัสดีละกันไปกูมาทำไมกูมาแขวะฟรีไฟในเกมนี้ได้มันเนี่ยโคตรเหี้ยเลยโอเคอันนี้คืออันนี้สกิลมาใหม่เหมือนกันนะครับก็คือคาราเต้มนุษย์เงือกนะโคตรไก่เลยท้อสกิลวีน่าจะเข้าท่าสุดโอ้โคตรแรงครับคือคอมโบจริงๆก็ตายได้นะครับสำหรับดาบของบิ๊กมัมนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปใช้กับคนดูนะว่ามันจะสามารถสู้พวกเขาได้หรือเปล่านะครับสำหรับดาบบิ๊กมัมมาเดี๋ยวผมขอลองไปใช้กับคนดูก่อนเฮ้ยนี่เฮ้ยมีคนเหล็กแกขอดูหน่อยครับทำตายง่ายจังวะเปลี่ยนคนละกันตายง่ายโพดแต่ไม่มันเลยทุกคนตายง่ายจังวะเกาะไหนมีวะก่อนนี้มีวะต้องดูแลทุกคนเฮ้ยเกาะใหม่วะเกาะใหม่มันไม่น่าจะมีนะเอ้ยมีวะน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเอ้ยผู้เล่นใหม่วะแต่ใช้ผลโอเปะวะผู้เล่นใหม่แต่ใช้ผลโอเปะวะจบคลิปตรงนี้เลยนะกันนะครับทุกคนเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe สำหรับการรีวิวนะครับคือดาบบิ๊กมัมมันมีสกิลเท่านี้อ่ะคือพวกมึงจะให้กูรีวิวอะไรอีกคือมันมีเท่านี้กูจนปัญญาแล้วให้กูรีวิวอะไรก็อยากให้ผมไปทำแมปไหนนะครับหรือว่าให้ผมไปรีวิวแมปไหนๆก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรืออยากให้ผมมาทำอะไรในคิงพีทหรือบ็อกฟุตก็คอมเมนต์ด้านล่างเพราะฉะนั้นคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยไปละคิสตันช็อปรับกดผลถาวรรับเติมโลบัคเลท6ขั้นต่ำ1บาทแถมไปแล้วรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตโบคุโนอนิเมะไฟติ้งหรือมีกระทั่งโลกูนคิดถึงร้านรับฟาร์มคิดถึงคิสตันช็อป Easy Farm บริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปซิตี้หรือว่าแมปอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตโบคุโนโลกูนดันเจียนเควสหรือว่าแมปต่างๆนะครับก็มีมากมายหลายแมปนะผมใครที่สนใจขี้เกียจฟาร์มนะผมหรือว่าสนใจอยากใช้บริการฟาร์มก็ลิงก์อยู่ด้านล่าง Easy Farm ชิโรตัสช็อปร้านบริการต่างๆเกี่ยวกับบัฟฟุตรับกดพาสผลเลท8ไงกวนตามปกเลยรับฟาร์มเวลเงินมาสเตอรี่นะครับและรับเติมโลบัคระบบ ID พาสเลท7เลยนะครับใครที่อยากเติมโลบัคนะครับช่วงนี้โลบัคยิ่งขาดอยู่นะครับสามารถมาเติมได้ที่เพจชิโรตัสได้นะครับช็อกเกิลนะครับผมบริการรับฟาร์มแมปต่างๆนะครับผมแถมรับบริการกดผลแมปบัฟฟุตด้วยนะครับผมแล้วก็รับกดเกมพาสแมปบัฟฟุตนะครับแล้วก็รับเติมเพชรแมปออลสตาร์เลท8โอ้โหนี่ครับรับฟาร์มแบบชิโนบิด้วยนะครับผมและยังรับเติมโลบัคแบบ ID พาสเลท 6.6 นะครับใครที่สนใจนะผมช่วงนี้โลบัคยิ่งขาดอยู่นะครับมาเติมได้นะครับผมจุ๊บๆที่ชิเนช็อปร้านรับฟาร์มแบบบัฟฟุตรับกดเกมพาสแบบบัฟฟุตเลท8นะผมใคร
ที่สนใจนะครับสามารถมาใช้บริการร้านลิงก์จะอยู่ด้านล่างนะครับสามารถมาใช้บริการร้านKitsuneShopได้นะครับ